ีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานอย่าไปกู้เงินดอกเบี้ยสูงสูงกู้เงินรายวันเจอเอกพันธ์เสริมสุขนะครับผมก็ได้เข้าไปแจ้งความตีสพ.อ.เขล้างนะครับน้องด้วยการว่าเงินกู้นะครับวันนี้นะเรื่องที่ว่าหน่วยมูเงินกู้เนี่ยเขาก็เอาเก้าขาจ้างแล้วก็ไปยอดกุญแจตีหน้าบ้านผมด้วยดีว่าผมเข้าบ้านไปเนี่ยยังมาได้เลยครับความสะดวกสบายมันได้เพราะว่าแล้วก็มันเอาใบปิวใบโพยในไปทิ้งหน้าบ้านเป็นสิบอันเซาอันครับเนี่ยครับมันก็ว่านี่นะครับเงินกู้หมุนเวียนอย่างเนี่ยแต่ทั้งที่ว่าผมเนี่ยอยู่บ้านมาเนี่ยเป็นเช้ากว่าปีครับผมเคยกู้เงินแต่ว่ามันที่กู้นี่คือเมียผมไปกู้เพราะว่ากู้ล่ะก็มีคนไปค้ำประกันครับแต่ตอนนี้นี่คนค้ำประกันเนี่ยเปิ่นก็มาเดือดร้อนก็มาขอสตังค์ที่ผมจะมาเอาที่ผมคือผมเป็นคนใช้ใจล่ะคือลูกคืออย่างคือใช้ใจแล้วก็เปิ่นก็ยังว่าถ้าบ่ใช้ใจเพราะว่าเนี่ยจะมีปัญหานะจะตวยมาล้างควันน่ะที่บ้านตลอดผมก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งได้3วันครับเพราะเมียผมที่กู้เงินของเปิ่นไปนั่นก็ได้หนีไปตั้งได้หู้ผมยังบ่ฮู้ครับมีแต่ผ้าที่เนี่ยเชื่อที่ตัวครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ